เรียกว่าปังสุดๆสำหรับกิจกรรม Charity ครับที่มิวสุภสิทธิ์จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมากิจกรรมในครั้งนี้ครับหนุ่มมิวก็ได้ชวนว่านธนกฤตและมาเรียมมาร่วมไลฟ์เล่นดนตรีเพราะๆนะผ่านช่อง YouTube เพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แถมยังมีเพื่อนพี่น้องศิลปินที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆครั้งนี้ได้ส่งคลิปเชิญชวนให้ร่วมบริจาคแล้วก็คลิปการแสดงในรูปแบบ Guest From Home มาร่วมแจมอีกเพียบใช้เวลากว่า3ชั่วโมงเต็มเลยละครับแน่นอนค่ะว่าได้กระแสตอบรับจากแฟนคลับดีเหมือนเคยเพราะทันทีที่เริ่มไลฟ์นะคะก็ขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1 Thailand ทันทีแล้วก็ยังติดเทรนด์อันดับ1ในอีกหลายประเทศค่ะพร้อมมียอดผู้เข้าชมการแสดงสดสูงถึงเกือบแสนคนและที่สร้างความยินดีให้แก่มิวสุภสิทธิ์พี่ว่านและมาเรียมสุดๆก็คือยอดเงินบริจาคที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเพราะอย่าลืมว่าแฟนคลับของมิวสุภสิทธิ์ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใจบุญร่วมบริจาคเข้ามากันอย่างมากมายรวมกับยอดบริจาคของแฟนคลับไทยเนี่ยทำให้ยอดนะคะทั้งหมดบริจาคสูงถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเงินทั้งหมดนะครับได้โอนตรงไปยังบัญชีของโรงพยาบาลบางบ่อและโรงพยาบาลนภาลัยเพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 เรียกได้ว่างานนี้มิวสุภสิทธิ์ครับเป็นปลื้มและก็อิ่มใจสุดๆที่ได้ส่งกำลังใจให้กับทีมหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยการส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงไพเราะและยังสามารถสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือโควิด-19 ในยามวิกฤตเช่นนี้ได้เรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจทั้งผู้มอบเสียงเพลงและผู้ร่วมบริจาค กันเลยแหละครับ Would it be the same If I saw you in heaven I must be strongขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ